3นะครับของ Sport Today ครับเราคุยกันเรื่องของกีฬาไทยกันบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทัพนักกีฬาใน Asian Games นะคุณชิตพลใช่ครับตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเยอะมากนะแต่ละวันเพราะเหลือเวลาให้เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายอีกไม่เท่าไหร่แล้วนะครับช่วงนี้เราไปติดตามกันในช่วงของไทย Today ครับเริ่มจากการเดินสายของนักกีฬานะครับโดยที่วันนี้พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาใสรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฝ่ายสังคมจิตวิทยาก็ให้โอวาทแก่นักกีฬาชุดเอเชียนเกมครั้งที่17นะครับโดยเน้นว่านอกจากจะเป็นการร่วมกันแข่งขันอย่างเต็มความสามารถเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศแล้วให้ร่วมกันเป็นทูตทางวัฒนธรรมไทยเผยแพร่แก่นานาประเทศอีกด้วยครับโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับก็ได้มีการเข้าพบกันที่ห้องเจ้าพระยาที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับโดยที่พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาใสนั้นก็ต้อนรับคณะนักกีฬาแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งนำโดยพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแล้วก็มีพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยรองประธานกรรมการและนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งพลเรือเอกณรงค์ให้โอวาทนักกีฬาบอกว่าให้แสดงความสามารถทางการกีฬาออกมาอย่างเต็มกำลังเพื่อนำเกียรติยศชื่อเสียงกลับสู่ประเทศไทยครับไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเช่นไรขอให้น้อมรับด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกีฬาที่มีสปิริตรวมทั้งขอบคุณคณะกรรมการโอลิมปิกสมาคมกีฬาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่เสียสละเวลามาฝึกซ้อมรักษาความมีระเบียบวินัยจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติจึงขอให้ทุกคนร่วมกันเป็นทูตทางวัฒนธรรมของประเทศไทยช่วยกันเผยแพร่แก่นานาประเทศต่อไปด้วยครับครับไปที่เรื่องของทีมยกน้ำหนักไทยกันบ้างนะครับพลตำรวจตรีสุรสิทธิ์สังคพงศ์ครับผู้จัดการทีมยกน้ำหนักไทยย้ำครับต้องมีเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เนี่ยนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมรอดโพทองสนามกีฬาแห่งชาติครับจัดงานแถลงข่าวครับเตรียมความพร้อมเอเชียนเกมส์ครั้งที่17โดยมีทีมยกน้ำหนักทีมกาบัดดี้มวยปล้ำและเรือพายครับเข้าร่วมแถลงโดยที่มีบิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์ครับหัวหน้านักกีฬาไทยพร้อมด้วยนายมนตรีชัยพันธ์นะครับรักษาการผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมงานครับพลตำรวจตรีสุรสิทธิ์สังคพงศ์ครับผู้จัดการทีมยกน้ำหนักในครั้งนี้เปิดเผยว่าผลก่อนเนี่ยสมาคมยกน้ำหนักส่งไป3รุ่นได้มา1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงนะครับแต่ครั้งนี้ส่งไป13รุ่นต้องได้เหรียญมากกว่านี้ครับแต่ยอมรับว่าการแข่งขันยกน้ำหนักเอเชียนเกมส์นั้นถือว่ายากไม่ต่างจากโอลิมปิกเนื่องจากว่านักกีฬาส่วนใหญ่ที่ได้เหรียญในโอลิมปิกก็เป็นชาติที่อยู่ในเอเชียแทบทั้งสิ้นเนี่ยนะครับกีฬาประเภทอื่นๆกาบัดดี้หวังเพียงเหรียญเงินครับมวยปล้ำหวังเหรียญทองแดงเรือพายส่ง13รุ่นขอหวังเหรียญใดเหรียญหนึ่งเพื่อสร้างประวัติศาสตร์นะครับก็มีเสียงสัมภาษณ์มาฝากกันด้วยนะครับจากคุณธนาชัยประสิทธิ์ครับหัวหน้านักกีฬาไทยจากวันนี้ก็ได้พูดคุยกันอีก7สมาคมนะครับก็เกินครึ่งกว่าครึ่งแล้วนะครับก็ยังมีเหลืออีกครั้งเดียวในวันที่9นะครับที่จะมีรายการ Beat the Pace เท่าที่ฟังจากทุกสมาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าทุกสมาคมนะครับพยายามที่จะตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะสร้างผลงานให้กับประเทศไทยนะครับในเอเชียนเกมที่อินชอนในครั้งนี้ครับสำหรับกำหนดการต่างๆแล้วก็ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้ประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาตลอด2วันที่ผ่านมานะครับถึงกำหนดการต่างๆเรื่องตั๋วเครื่องบินเราก็แจกแล้ว ID card ทุกคนนี้ได้รับหมดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเดินทางซึ่งผมก็จะเดินทางไปในวันที่8จันทร์ที่8ที่จะถึงนี้เพื่อไปร่วมประชุมกับทางเจ้าภาพแล้วก็ไปเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องที่พักเรื่องสถานที่ต่างๆการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักกีฬาซึ่งในกำหนดการต่างๆนี้ได้เตรียมการไว้ครบ 100% แล้วนะครับซึ่งวันนี้ได้คุยกันเรื่องถึงเป้าหมายต่างๆเนี่ยก็มองผมก็ยังคาดการว่าเราตั้งเป้าไว้ที่13ถึง15เหรียญทองก็ได้คุยกับท่านรักษาการผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ถึงความเป็นไปได้ก็ยังยืนยันว่าเราน่าจะเป็นไปได้ที่เราจะได้13ถึง15เหรียญทองจากครั้งที่ผ่านมาเราได้11เหรียญทองครับเราก็จะต้องนวดกล้ามเนื้อก่อนลงสนามที่เป็นการเกณฑ์ตัวไปไปกันที่เรื่องของทีมฟุตบอลชายบ้างนะครับปกเกล้าอนันต์
กองกลางทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็มั่นใจนะครับว่าตัวเขาเองนั้นจะสามารถสอดแทรกขึ้นมายึดตำแหน่ง11ตัวจริงได้นะครับแม้ว่าทีมช้างศึกนั้นจะเต็มไปด้วยนักเตะฝีเท้าดีๆมากมายก็ตามนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยก็ตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่วันที่26สิงหาคมแล้วนะครับแต่ว่าปกเกล้านั้นอยู่ในช่วงระหว่างฝึกซ้อมกับสโมสรเรดดิ้งในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนั้นก็มีคิวตามไปสมทบเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นี่เองครับปกเกล้าบอกว่าการที่เขาเดินทางมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมช้าไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ตัวเองนั้นต้องเสียโอกาสในการแย่งตำแหน่งตัวจริงกับเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่ว่าตัวเขาเองนั้นก็จะพยายามเต็มที่เพื่อเอาชนะใจของโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือที่ทำหน้าที่คุมทีมชุดนี้ให้ได้นะครับของเจ้าปกเลยสักนิดเดียวช่วงหน้ามาติดตามกันแบบเต็มๆกับชาเลนจ์สุดมันที่เราไปที่เรื่องของทัพแบดมินตันกันบ้างครับนำทัพโดยโค้ชพลสมพลครูเกษมกิจครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนขนไก่ไทยก็มั่นใจว่าทีมหญิงไทยนั้นผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนครับแม้ต้องเจองานหินอย่างอินเดียครับเตรียมวางเมรัชนกอินทนนท์พบไซน่าเนวาลครับมือหนึ่งของอินเดียเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองครับหลังผลการจับสลากแบ่งสายทีมขนไก่ไทยนะครับโดยทีมชายนั้นอยู่ในสายล่างรอบแรกนั้นพบกับไต้หวันครับหากผ่านได้มีอินโดนีเซียแล้วก็เกาหลีใต้รออยู่ครับส่วนสายบนนั้นมีจีนมีมาเลเซียครับด้านทีมหญิงได้อยู่สายล่างเช่นกันครับรอบแรกได้บายครับรอพบไต้หวันหรือว่าฮ่องกงหากชนะได้มีอินเดียรออยู่ครับสายบนนั้นจะมีจีนมาเลเซียและญี่ปุ่นครับขณะที่ประเภทบุคคลนั้นจะจับสลากวันที่20กันยายนนี้นายสมพลครูเกษมกิจครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมชายไทยถือว่าเป็นงานหนักเลยครับแต่จะได้เห็นซูเปอร์แมนบุญศักดิ์โพธิ์ชนะเล่นอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวครับแต่ความหวังเน้นไปที่ทีมหญิงครับมีโอกาสมากกว่าเพราะรอบ2เนี่ยสายยังไม่หนักมากครับแต่ผ่านเข้าไปจะเจออินเดียในรอบ8ทีมโค้ชพลยอมรับว่าเป็นรออินเดียครับแต่ก็วิเคราะห์จุดอ่อนคู่แข่งแล้วโดยเฉพาะเซน่าเนวาลครับถนัดการใช้โอเวอร์เฮดฉะนั้นหากโฟร์แฮนด์ได้เร็วและคอนโทรลลูกให้ได้ก็มีโอกาสที่เราจะเป็นฝ่ายชนะครับซึ่งผู้ที่จะลงไปต่อกรกับมือหนึ่งของอินเดียต้องเป็นรัชนกอินทนนท์เพราะถนัดในการทำเทคนิคดังกล่าวครับและจะช่วยเก็บคะแนนให้ทีมไทยได้สำเร็จส่วนปุสาราเวกาตาสุนทูนะครับมือ2ของอินเดียก็มีความได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างที่สูงแต่เคลื่อนไหวเร็วครับดังนั้นต้องสปีดให้ทันเพื่อชิงความได้เปรียบเชื่อว่าสามารถผ่านอินเดียไปได้ครับถ้าผ่านได้ความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลได้ในที่สุดนะครับขณะที่น้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ที่คว้าเพียงเหรียญทองแดงในยุทธโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่2เนื่องจากว่ามีอาการเจ็บโคนขาครับด้านหลังเจ้าตัวเผยว่าอาการบาดเจ็บยังรบกวนการฝึกซ้อมทำให้ไม่สามารถลงน้ำหนักได้อย่างเต็มที่เชื่อว่าก่อนเดินทางวันที่16กันยายนนี้จะเรียกความฟิตได้ทันครับมากันอีกกีฬาชนิดหนึ่งที่เป็นรายการใหญ่แล้วก็แข่งอยู่ที่เมืองไทยในขณะนี้ครับก็คือสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกโดยที่นักกีฬาไทยยังได้ลุ้นอยู่ในรายการนี้ครับล่าสุดกฤษณัฐนั้นก็สามารถโค่นจอห์นฮิกกินผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับรายการนี้ก็คือสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกหรือว่าชื่อเต็มๆคือแสงสม Six Red World Championship 2014แข่งกันที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์เหมือนเดิมนะครับการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายนี่ใช้การตัดสินหาผู้ชนะจาก7ใน13เฟรมนะครับซึ่งกฤษณัฐเลิศสัตยาธรเป็นมือวางอันดับ45ของรายการจากไทยก็ยังถือว่าฟอร์มดีได้อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกหรือว่ารองชนะเลิศได้สำเร็จครับเอาชนะจอห์นฮิกกินส์มือเก่าอันดับ4ของรายการจากสกอตแลนด์ไปได้7ต่อ4เฟรมครับในการแข่งกันไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ทำให้กฤษณัฐนั้นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับสตีเวนแม็กไกวร์ซึ่งเป็นมืออันดับ6ของรายการจากสกอตแลนด์ขณะที่ผลการแข่งขันในรอบก่อนรองรอบรองชนะเลิศนี่ก็จะใช้การเล่นกันหาผู้ชนะ7จาก13เฟรมเหมือนกันนะครับโดยที่ริกเกอร์วอร์เดนครับมืออันดับ3ของรายการจากอังกฤษนั้นผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้วนะครับโดยที่วอร์เดนเอาชนะโดมินิกเดลมือ15ของรายการจากเวลส์ไปได้ขาดลอย7ต่อ1เฟรมครับแล้วก็จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคู่ของสตีเวนแม็กไกวร์กับกฤษณัฐเลิศสัตยาธรนี่แหละครับซึ่งจะทำการแข่งขันเริ่มในช่วงค่ำตั้งแต่2ทุ่มหรือว่าเนี่ยเพิ่งเริ่มไปตั้งแต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามให้กำลังใจนักกีฬาไทยได้ครับทางช่อง True Sport 7และก็ True Sport HD 3ด้วยนะครับ8อันดับไม่มีเอเชีย2คนจริงๆกับมาโลกู
ไปที่การแข่งขันบาสเกตบอลครับรายการซันโวบาสเกตบอลแชมเปี้ยนชิพ2014ครับเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายครับโดยทำการชิงชัยนะศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับรุ่นอุดมศึกษาครับมีผลการแข่งขันดังนี้ครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับชนะมหาวิทยาลัยเกริก82-70มหาวิทยาลัยกรุงเทพชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ82-50มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับชนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ58-30และมหาวิทยาลัยมหิดลครับชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร70-34ครับรอบรองชนะเลิศเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับพบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยกรุงเทพพบมหาวิทยาลัยมหิดลครับแข่งขันกันในวันที่7กันยายนครับส่วนรอบชิงจะมีขึ้นในวันที่13กันยายนที่อาคารกีฬาเวท1ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงครับนี่คือเรื่องของข่าวคราวของวงการกีฬาในบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยในช่วงของ TBL Today กันครับ